แม่ค่ะช่วงนี้เสื้อผ้าราคาแพงอะค่ะไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าลงไอจีเท่าไหร่เปล่าครับคือพอดีรูปที่ได้จากวันนั้นมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ค่อยหมดเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่อยากขอบคุณแล้วก็คือจริงๆก็อยากใส่เสื้อถ่ายแหละพี่แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งต่อยเสร็จก็เลยไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเงี้ยถูกชื่นชมเรื่องซิกแพคเยอะอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับรู้สึกไงบ้างเขินไหมหรือว่ายังไงก็จริงๆก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็พยายามทำหุ่นเราให้มันดูโตขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะได้รับโอกาสในการรับบทบาทในการแสดงที่โตขึ้นด้วยครับหลังไฟเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กที่เข้ามาหาเราแบงโหจริงๆผมตกใจมากนะครับพี่เพราะว่าหลังจากเราต่อยเสร็จก็แบบมีคน follow IG เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็มีคนแบบติดตามเราเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ตกใจมากเหมือนกันอย่างดราม่าเจ้าของพี่องตัวอะไรอย่างงี้ได้เข้าไปอ่านบ้างมั้ยครับจริงๆก็พอทราบบ้างครับผมแต่ว่ามันคือมันก็แล้วแต่กรณีกันอะไรเงี้ยคือเราก็อะไรนะครับบางอย่างคือมันมีภาพที่แบบออกมาแค่นิดเดียวแบบเสี้ยววิอะไรเงี้ยเราก็ไปตัดสินเขาไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างถ้าได้จับมือมีคนวิจารณ์เรื่องว่าน้องแบบไม่ยอมแบบแล้วยื่นมือไปจับน้องไม่จับคือสถานการณ์มันนั้นจริงๆเป็นยังไงคะจริงๆผมกับน้องจับมือกันบ่อยมากแล้ววันนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนน้องเขากำลังจะคุยกับใครสักคนแล้วผมจะไปจับอะไรงี้มั้งครับคือแต่ทุกครั้งที่ผมยื่นไปวันนั้นก็รู้สึกว่าจะจับกันตลอดเลยนะครับใช่ก็จริงๆคือส่วนตัวเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าในมุมผมนะผมรู้สึกว่าสงสารน้องเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างคือคนเรามันอาจจะไม่ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นน่ะแต่ว่าพอการที่โดนสังคมหรือว่าโซเชียลที่เข้ามาด่าเยอะขนาดนั้นผมก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างก็น้องเขาก็คงได้เรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้เยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับสถานการณ์วันนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกถึงความแบบกักตัวหรือว่าอะไรเงี้ยบ้างไหมกับผมกับน้องเหรอครับคือไม่เลยครับหลังจากที่เราต่อยกันเสร็จเนี่ยเราก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเหมือนที่น้องเขาออกมาโพสว่าแบบเหมือนได้พี่ชายคนนึงผมก็รู้สึกว่าผมได้น้องชายคนนึงมาเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เราต่อยเสร็จเราก็ได้คุยกันเราได้ทําความเข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่เราได้แลกเปลี่ยนกันว่าเราซ้อมมาเป็นยังไงแล้วคือเราก็ให้กําลังใจกันว่าแต่ละคนมันก็ทําเต็มที่มากๆแล้วแล้วก็มันย่อมมีคนที่ผิดหวังแล้วก็มีคนที่ดีใจกับสิ่งที่ได้รับวันนั้นอะไรเงี้ยครับใช่ว่าโมเมนต์ในวันนั้นของแบงค์ตลอดการชกหรือหลังการชกไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะเกิดดราม่าขึ้นมาได้ใช่ครับเพราะว่าคือส่วนตัวผมตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายทำอะไรออกไปบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคือเรากำลังอินกับการที่เราซ้อมมาทั้งหมด3เดือนแล้วก็ได้มาขึ้นชกกับน้องเขาแล้วเรากำลังแบบกับก็ไม่ได้อินกับการชนะแต่ว่าอินกับการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านตรงนี้มาด้วยกันแล้วนะเราทำตรงนี้สำเร็จแล้วแล้วเราจบมันด้วยที่เราเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอะไรเงี้ยหลังจากลงเวทีน้องได้มีขอโทษเราหลังจากรายการจบไหมครับมีครับมีครับนอกจากบนเวทีแล้วเราลงมาแล้วก็มีได้มาคุยกันด้วยผมก็ขอโทษน้องเขาเพราะว่าสิ่งที่เราทำบนเวทีมันก็คือบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะทำขนาดนั้นแต่ว่าพอมันถึงจังหวะที่เราต้องทำมันเป็นเกมอะพี่พอเราที่จะตกจบมาหน้าเราก็ต้องรีบจบด้วยอะไรเงี้ยครับมันมีช็อตที่เหมือนน้องไหว้กราบลงไปกราบตอนนั้นเฮ้ยตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องกราบพี่เพราะว่าคือเราก็เคารพน้องเขาเหมือนกันที่น้องเขาตั้งใจซ้อมมากๆเอาจริงไหมพี่คือน้องเขาอ่ะเก่งมากเลยนะผมยอมรับเลยว่าการที่น้องเขาอายุ16แล้วเขามีความขยันที่ตื่นไปซ้อมตื่นไปวิ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการซ้อมมวยอ่ะเพราะขนาดผมเองผมยังมีท้อเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เลยวะกับกีฬาชนิดเนี้ยแล้วผมก็ยอมใจน้องเขามากที่น้องเขากล้าที่จะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้กล้าที่จะเอาตัวเองแล้วก็พูดให้ทุกคนได้เห็นว่าน้องเขาก็เก่งเป็นนักกีฬาที่เก่งคนหนึ่งเลยแต่ที่มันบอกว่าฟีดแบ็กแบบคนกระแสตอบรับดีคนยกให้เป็นสามีครับก็มีเมียเยอะไหมไม่ครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าคือเราก็ไม่คิดว่ากระแสมันจะมาทางด้านนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากที่เราชั่งน้ำหนักแล้วจะมีคนเอารูปเราไปใช้ทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นจะคิดภาพมาก่อนนะถ้าหมายถึงว่าแบบเอาไปลงใน Twitter อะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักเราคิดมาก่อนไหมครับว่าจะไปโพสต์อย่างนี้แหละอะไรอย่างงี้ไม่ครับตอนแรกผมก็เหมือนกันว่าเอ้ยต้องทำท่ายังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าให้แบ่งกล้ามเหมือนที่พี่ๆเขาทำกันมาทุกคนเราก็เลยโอเคครับเขาบอกว่าเห็นแบงค์บอกว่าจะไม่ถอดแล้วจะถอดแค่ในละครอย่างเดียวก็ผมก็แซวๆเล่นๆแต่อาจจะมีผลงานที่อาจจะต้องแบบมีถอดบ้างอะไรเงี้ยล่าสุดคือทุกอะไรเงี้ยคนชอบไปแคปๆๆๆที่เราอ๋อจริงๆมันเห็นเดี๋ยวเห็นอันนี้มันเป็นแบบว่าเขาขอเอาเขาเล่าก่อน
เอาจริงนะผมแอบตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าพอมันออกมาแค่นั้นมันก็รู้สึกเหมือนแบบนะนะเขินพี่เพราะจริงๆคลิปนั้นก็ออกมานานแล้วแล้วจริงๆเนี่ยคือตอนนั้นผมกำลังเหมือนลากเวทอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่มันหนักหน้าตาเราก็ต้องออกมาอะไรแบบนั้นใช่แต่ก็ทำให้คนจินตนาการไปไกลครับมีแบบไม่สามารถชี้ตัวได้เลยนะว่าคนไหนครับไม่คนที่ถามอะไรอยากจะฝากบอกอะไรไหมคะที่ตอนนี้เหมือนแบบคนก็ชื่นชอบเราอยู่มากมายเนาะครับก็ขอบคุณมากครับจริงๆผมต้องขอบคุณพี่เจด้วยแล้วก็ขอบคุณทางเวิร์กพอยท์ที่ให้โอกาสผมได้มาทำประสบการณ์ดีๆในชีวิตครั้งนึงขึ้นมาต่อยมวยแล้วก็คือถ้าเกิดไม่มีรายการเนี่ยก็คนอาจจะแบบไม่ได้รู้จักผมอาจจะเห็นผมเป็นนนฮอร์โมนหรือว่าป๋องเมไหนที่ยังหุ่นก้างๆลุเซอร์อยู่ก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กำลังใจผมจะมีพอจะมีพออะไรไหมมีครับในเรื่องในละครเรื่องนี้เลยครับหมายถึงว่าอยากเป็นถ่ายแบบอะไรอย่างนี้อ๋ออยากเห็นผมทำอะไรครับถ่ายแบบไม่ติดต่อไหมก็ตอนนี้ก็มีบ้างครับก็กำลังคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ว่าเราควรเลือกรับประมาณไหนอะไรคือเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นสายที่ต้องถอดโชว์ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ต้องนะครับเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเราชอบในเรื่องการออกกำลังกายเราด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเมื่อหุ่นเรามาได้ขนาดนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาให้มันดูโตขึ้นมากกว่าเดิมเผื่อที่จะได้รับบทบาทใหม่เหมือนที่ผมบอกว่าผมอยากจะให้หุ่นตัวเองดูโตขึ้นเพื่อที่จะรับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยอย่างความฮอตของเราก็มีการว่าไปเปิดวาร์ฟแฟนเราแบบความรู้สึกเนี่ยบางอยู่ก็แบบทุกคนก็มาอิจฉาเขาก็จริงๆเขาก็ดีใจด้วยนะครับดีใจตั้งแต่ผลการที่เราชนะแล้วก็ดีใจที่มีคนรักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาก็คอยซัพพอร์ตเรานั่นแหละครับก็ห่วงไหมคะทุกคนก็อยากได้แบงค์หมดเขาก็เข้าใจครับเขาเข้าใจกังวลไหมคะว่าแบบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับแฟนคลับคนที่ชอบหรือว่ากับแฟนเราก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ปิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าทางแฟนเราเขาก็โอเคแล้วเขาก็คอยให้กำลังใจเราพอเขาเห็นมีเขาก็เป็นเหมือนแบบสมมติว่ามีคนมารักเรามากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจไปด้วยเขาไม่ได้รับฟีดแบ็กในทางที่ไม่ดีใช่ไหมอย่างบางคนเขาแบบว่าโดนคอมเมนต์โดนคอมเมนต์โดนไดเรกต์ความอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีอะไรใช่ครับ